มาซื้อต่อในชิปที่สองแล้วมาต่อด้วยกับพญาทองชีห้างหรือว่าพญาอหิวาเนาะพญาทองชีห้างเป็นพญาทอกทองนาชีห้าแห่งนะเกิดขึ้นจากพญาที่มีชื่อว่าบีองโกเรล่าแล้วพญานี้มันแพร่ระบาดอย่างไวว่านะพวกหลานเนาะฉะนั้นถ้าเกิดชุมชนใดเป็นแล้วมันอาจจะสามารถแพร่ไปหาผู้อื่นได้นะโดยการทายของเราถ้าทายบ่เป็นระเบียบเนาะทายบ่เข้าวิทย์บ่มีวิทย์ทายทายมันจะเฮ็ดให้เกิดแพร่ระบาดได้เนาะสาเหตุของคนที่เป็นวันนี้เกิดจากหนึ่งกินอาหารบ่สะอาดเนาะสาเหตุของพยาธิท้องถิ่นห้าหนึ่งกินอาหารบ่สะอาดสองอาหารมีแมงวันปลอมสามเนาะดื่มน้ําที่มีเชื้อพยาธิปนอยู่นําดีเนาะสามัญท่านระมัดระวังการดื่มน้ําเนาะต้องดื่มน้ําที่สะอาดและสุขดีต้มสุกผ่านการกั้นตองฆ่าเชื้อเรียบร้อยค่อยดื่มเนาะฉะนั้นเนาะนะอันนี้กินอาหารที่บ่สะอาดในบ่มีแมงวันตอมนะสาเหตุส่วนอาการของคนที่เป็นเจ็บแฮงเห็นบ่นี่มี5ข้อนี่นะผู้ที่เป็นท้องที่5นี่นะที่บ่แฮงนี่อาจจะคือพยาธิเจ็บท้องทั่วไปนะสําหรับผู้ที่เป็นที่ท้องที่5ที่5แฮงนะจะมีอาจมแล้วมีน้ําสีขาวขุ่นคล้ายนะคล้ายคือน้ํามวกนะเวลาปวดท้ายจะอดกั้นบ่อยู่นะและอาจจะมี5คนอยู่นําเนาะพวกหลานเนาะเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรงถ้าปัวบ่ทันเป็นอะไรเสียชีวิตอย่างไวว่านะพวกหลานเนาะฉะนั้นให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองนะพวกหลานนะระมัดระวังมีสติในการกินอาหารต้องกินอาหารที่สะอาดนะเฮาไปพยาธิที่3พยาธิท้องบิดเห็นบ่ฮู้โอ้บิดแห้งเจ็บหลายพวกหลานเนาะอันนี้ตามฮู้แม่นเด้อท้องบิดแม่นพยาธิชนิดนึงที่เกิดจากเชื้อ อามิบในพยาธินี้แพร่ระบาดอย่างไวว่าคือกันในระดับห้ายแห่งถึงขั้นเสียชีวิตเด้อพวกหลานเด้อเนาะให้ระมัดระวังนะสาเหตุของพยาธินี้เกิดมาจากไสสาเหตุมันเป็นต้องมันเกิดจากการดื่มน้ําบ่สะอาดบ่ล้างมือก่อนจับกินอาหารเนาะเวลากินมักไปกินอาหารบูดเน่าอาหารมีแมงวันตอมเห็นบ่อันนี้ระมัดระวังนะนอกจากนั้นนี่เกิดจากอากาศร้อนอบเอ้าสิ่งแวดล้อมเพิ่นเอะเนาะขาดการอนามัยร่างกายเด้ระมัดระวังพวกหลานเด้อพาให้เป็นพยาธินี้ได้จื้อไว้สาเหตุเกิดจาก1ดื่มน้ําบ่สะอาดบ่ล้างมือก่อนกินอาหารกินอาหารที่บูดเน่ากินอาหารมีแมงวันตอมและอื่นๆนะนอกจากนี้แม่นยังเกิดจากอากาศร้อนอบเอ้าเนาะหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเราเปื้อนเปื้อนบ่ทําความสะอาดร่างกายบ่มักอาบน้ําล้างหน้านี่แหละอะไรนะฉะนั้นให้ระมัดระวังอาการปัญหาไปเรื่องอาการคนที่เป็นพยาธิท้องนี่จะมีอาการเจ็บท้องเที่ยวทายตลอดเที่ยวทายเรื่อยๆในมือหนึ่งนี่นะอาจจะเที่ยวทายชิบหาห้าสิบเทื่อโอ้ตายเลยชิบหาห้าสิบเทื่อเนาะให้ระมัดระวังเนาะทายละแต่ละเทื่อเนี่ยอาจจะจะออกน้อยเดียวนะอาจจะบางตอนเนี่ยเป็นก้อนแข็งมีมูกปนเลือดทายคือกับชีกระเทอะติดโอบอยู่นะระมัดระวังสังเกตเบิ่งเด้อเนาะเมื่อทายแล้วบ่โดนก็ปวดทายไปอีกเนาะพยาธินี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเนาะอาจเป็นให้คนเจ็บเป็นไข้นําอีกเนาะถ้าเป็นนักอาจจะตายภายใน48ชั่วโมง48ชั่วโมงก็คือ2มื้อภายใน2มื้อถ้ายังบ่ไปปวดตายแท้แน่นอนระมัดระวังเนาะถ้าเป็นเบาเป็นผัวอย่างสม่ำเสมอมันก็จะเศร้าแต่ถ้าเป็นนักต้องให้พ่อแม่พาไปหาหมอเนาะอันนี้แมนเกี่ยวกับสําหรับในคลิปที่2เนาะอาจารย์มาอธิบายเกี่ยวกับพยาธิท้องที่5และพยาธิท้องบิดมีสาเหตุและอาการแนวใดให้พวกหลานไปฟังเบิ่งคลิปสักๆเนาะแล้วก็ตอบคําถามไปพร้อมเนาะแล้วก็อ่านเบิ่งเพิ่นคืนนะสําหรับในคลิปที่2จบลงตอนนี้เฮาไปซื้อต่อในคลิปที่3กันเลย